สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาก่อติดนะมาซื้อรถนะซื้อรถให้ลูกค้านะครับพอดีอย่างคลิปก่อนๆที่ผมบอกไปว่ามีลูกค้าให้หารถบัดดี้ให้นะครับได้ข่าวจากวงในว่าคันนี้ที่ผมมาเอาเนี่ยเป็นรถมือเดียวนะครับออกป้ายแดงมือเดียวสภาพยังสวยอยู่แอร์ยังเจี๊ยบเป็นว่านะแอร์ยังเจี๊ยบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสียังใช้ได้นะครับสียังสวยอยู่นะภายในก็ยังโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงเอาเรื่องนะครับแต่ว่าดูว่ามันได้ราคากับว่ามือรถมือเดียวนี่แหละนะครับรถมือเดียวนี่แหละนะว่ามันเด็ดตรงนี้นี่เองนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางนะครับออกจากอู่นะครับออกจากอู่มาก็เป็นร้อยกว่าโลนะครับที่ไหนสักแห่งหนึ่งในภาคอีสานไม่บอกนะครับผมไม่บอกก็แล้วกันนะก็เห็นว่ามีอยู่2คันนะครับมีคันหนึ่งสภาพสวยเลยนะครับก็ออกป้ายแดงมือเดียวนะครับอีกคันหนึ่งก็หลายมือแล้วแหละนะครับแต่ก็เป็น power air นะคันนั้นแต่สีไม่สวยเดี๋ยวผมจะไปดูทั้ง2คันนะครับหรือท่านใดสนใจอีกคันหนึ่งก็ว่ากันมานะตอนนี้ขออนุญาตเดินทางกันไปเอารถก่อนนะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับมารับรถนะมารับรถไม่รู้ว่าได้เอากลับหรือเปล่าแล้วก็มีอยู่2คันนะตอนนี้มีอยู่2คันอีกคันสองขายแล้ว2คันนะครับทางอยู่ทางซ้ายมือของคุณยังไงนี่ของเราคันนี้นี่ครับ1920ทะเบียนนะครับขออนุญาตไปสื่อสารประสานงานกันก่อนนะครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วนะว้าคันนี้เจ้าของรถเป็นอันดับที่2นะอันดับแรกเป็นไฟแนนซ์นะครับเป็นไฟแนนซ์โดยรวมโอเคนะไม่ผุนะครับคันนี้เขาอาบน้ำมารอบนึงแล้วนะนี่ยังขาวๆเลยเนี่ยอู้ยังกระทองคำนะครับแต่ว่าประตูนี้น่าจะได้เปลี่ยนนะครับไม่เป็นไรประตูเราเยอะนะเปิดปิดง่ายนะครับเปิดปิดประตูนี้เปิดปิดง่ายนี่ปกติเลยแน่นๆนะครับนะแล้วก็ประตูสไลด์คล่องตัวดีนะเปิดปิดได้สบายสบายนี่ฮะสบายสบายหลังคาไม่มีผุเลยเห็นไหมครับโดยรวมโอเคนะคันนี้คันนี้มีแตกก็ตามอายุเขาครับโดนแดดนะนี่ด้านท้ายเขาทำขนของนะครับเป็นรถขนของนะก็โอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะก็อีก1คันนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของทะเบียนไม่ขาดนะครับแต่ว่าคันมือเดียวนั่งทะเบียนขาดแต่คันนี้ทะเบียนไม่ขาดนะครับปี65 12ฟึดพยนะพยนะครับต่อเรียบร้อยคันนี้กระจกเป็นกระจกมองข้างแปลงมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆภายในกริปนะแต่ว่าสีค่อนข้างจะหนาหน่อยจะบางนะครับภายในบางแต่สีไม่ผุนะครับแต่ภายในสวยนะครับแล้วก็ผมสตาร์ทดูเมื่อกี้นะครับเครื่องนิ่งดีมากนิ่มมากนะนี่ครับเปิดอยู่75นะต่อรองได้นะครับแต่เผื่อผมด้วยนะเผื่อผมค่าน้ำมงน้ำมันมาเอาด้วยนะพูดกันตรงๆนะครับนี่นะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมก็ยังไม่มีตังค์เอากลับบ้านเอาได้คันเดียวนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับคืนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่4นะครับผมจะตัดคลิปคืนนี้นะครับเอาลงจนถึงวันที่5เย็นวันที่5นะครับนะติดต่อผมได้นะครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ0897229744นะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างผมพร้อมมาเอาให้เลยนะครับแต่ต้องบอกนะโอนเต็มนะครับโอนเต็มให้ผมก่อนผมถึงจะมาเอาให้นะครับแล้วเผื่อน้ำมันผมด้วยนะครับจะให้จบจากอะไรก็ว่ามานะครับตรงนี้มีสนิมขึ้นนะแต่ไม่ทะลุนะไม่ทะลุตรงนี้นะครับนะผมเชื่อนะครับลูกค้าสำหรับที่ซื้อกับรถกับผมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกท่านไม่เอาสีเดิมแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องให้ผมทำสีนะครับตัวนี้มีหนาหน่อยนะนี่ครับแต่ว่าไม่ผูนะนี่เห็นไหมร่อนออกไม่ผูนะแต่ว่าสีโป้ก็โป้มาหนาเหมือนเขาโป้ทับของเดิมอะเห็นไหมครับเหมือนมันก็อู่ทั่วไปอ่ะคือโป้เลยนะครับโป้เลยโป้แต่งสันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ไม่ได้ทะลุนะนี่ครับสนิมขึ้นเฉยๆนะครับแต่หนาหน่อยนะตรงนี้เหมือนกัน
ด้านท้ายขวาตัวนี้ยังสีเดิมเขาอยู่นี่นะครับโอเคนะโดยรวมฝาท้ายมีผุนะครับนี่ตรงนี้แต่เปิดง่ายนะเปิดง่ายปิดง่ายแล้วอยู่ด้วยนะครับอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าเปิดละครนะครับช็อคอัพหลังเป็นยังไงไม่อยู่นะครับช็อคอัพหลังไม่อยู่ด้านท้ายไม่มีผุนะโอเคเลยนะโอเคเลยนะครับผมจะไม่รีวิวคันนั้นแล้วนะเพราะว่าคันนั้นมีเจ้าของแล้วนะครับคันมือเดียวนะครับรถป้ายแดงออกป้ายแดงคันนั้นนะเพราะว่าคันนั้นลูกค้าจากอเมริกานะครับโอนมาให้ผมหารถให้นะครับแล้วก็ปั้นให้เลยนะครับส่วนคันนี้ยังไม่มีเจ้าของ 75,000 บาทนะครับยังไม่มีเจ้าของนะบอกกันตรงๆนะครับผมขอค่ามาเอานะครับ 5,000 นะครับไม่ได้ดิ 5,000 รถน้ำมันต้องขอ 10,000 นะครับขอ 10,000 นะครับก็เป็น 85,000 นะเนี่ยผมพูดกันตรงๆชัดเจนนะครับ 85,000 นะนะครับคันนี้ขอจบที่ 85,000 ผมมารับรถไปบิ้วให้เลยนะครับส่วนสีก็ 50,000 บาทนะมาทำได้เลยสี 50,000 บาทนะครับหลังคามีผุนิดนึงตรงนี้แต่ไม่มีปัญหาแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับนี่ฮะเป็นจุดถือว่าโอเคนะใช้ยังได้หลังคายังได้อยู่นะครับส่วนภายในอะไรก็โอเคเครื่องนิ่งตัวนี้เขาบุกเก็บเสียงมาอย่างดีนะครับพื้นไม่ผุนะครับไม่ผุนะนี่ยังขาวอยู่พื้นยังขาวอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะถือว่าโอเคนะครับคอนโซลขาวสวยใสนะแอร์เปิดได้แต่ไม่เย็นคันนี้มี power มีแอร์แต่ไม่เย็นนะครับชุดรางตรงนี้ยังพอได้นะครับมีให้เห็นชัดเจนประตูสไลด์มีผูตรงนี้แต่มันไม่ได้ผูนะมันล่อนแต่ตรงนี้มันมีสนิมขึ้นเฉยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันล่อนสีมันล่อนออกเหมือนก็ทำโปสเก็บงานสีมาไม่ดีอ่ะประมาณนี้นะครับประตูเปิดปิดง่ายนะครับนี่เปิดปิดง่ายเลยนะครับเนี่ยมีต้องบ้องไหมปิดเบาๆนะครับสวยงามนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขับคันนั้นกลับกันดีกว่าครับผมตอนนี้ก็รับรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับว้าขับโคตรดีนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่80นะไม้อาจจะอ่อนหน่อยนะครับเข็มไม้อาจจะอ่อนหน่อยแต่ก็เร็วนะอัตราเร่งเครื่องดีนะครับอย่ามานะแอร์เย็นนะครับเย็นฉ่ำเนี่ยดูผมก็ได้เปิดกระจกเลยนะเย็นฉ่ำนะครับเย็นฉ่ำจริงนะไม่ใช่มีแต่ลมนะครับแอร์คันนี้พาวเวอร์นะครับมีพาวเวอร์แน่นดีนะครับแน่นดีตอนนี้ผมวิ่งอยู่เปิดไฟให้ดูเลยนี่80นะครับสบายเดิมบางมากนะคันนี้ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งคันนั้นนะครับคันนั้นทะเบียนไม่ขาดนะคันนั้นทะเบียนไม่ขาดเป็นรถมือเดียวเหมือนกันนะครับผมต้องพูดผิดนะว่าเป็นรถหลายมือนะครับแต่ว่าเป็นรถมือเดียวเหมือนกันคันนั้นนะครับแต่ว่าช่วงล่างดีเครื่องดีนะครับแต่ว่ามีซีนคอหน้ามีซึมนิดหน่อยนะซีนคอหน้ามีซึมนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังไงเราก็ต้องเอาว่าเครื่องยนต์อยู่แล้วใช่ไหมเหมือนกันเนี้ยเครื่องมันดีผมก็ต้องไล่ตรวจเช็คดูอีกทีแล้วมานับหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้คันนี้มีกั้นระหว่างห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารกับด้านหลังนะครับถือว่าโอเคเลยนะอัตราเร่งดีใครเลี้ยวติดทุกตัวไปทุกอย่างติดหมดนะครับนะโคตรเด็ดนะครับเด็ดมากคันนี้ใช้ได้นะครับคันอีกคันหนึ่งก็โอเคนะเปิดราคามาไม่แรงนะครับเปิดราคามาไม่สูงนะครับอยู่ 75,000 พอ 75,000 แล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องเผื่อผมด้วยนะผมต้องขอสักประมาณ10,000เลยนะครับเพราะว่าผมเอาชื่อเสียงผมการันตีให้นะครับทั้งค่าน้ำมันมาเอานะอย่าลืมน้ำมันตอนนี้ก็แพงด้วยนะครับประมาณนี้นี่เป็นยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับครับหลังจากขับมาได้ประมาณจาก50 โลแล้วนะโอ้แม่เครื่องวิ่งโคตรดีขอบอกครับวันนี้รถมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเด็ดมากออกตัวนี่พุ่งปิดป้านะครับแต่ช่วงล่างค่อนข้างที่จะเริ่มถามว่ามันแน่นไหมก็ยังแน่นอยู่นะแต่ว่ายุ้ยๆหน่อยนะเป็นยุ้ยๆพวงมาลัยก็หนักนิดนึงเพราะว่าคนขายบอกว่าปรับให้มันหนักขึ้นมานิดนึงมันจะได้ช่วงฟรีน้อยนะครับแต่ก็ยังรับได้นะไม่ถึงขนาดแบบสาวเยอะนะ
ะแต่ว่าโอเคเลยคันนี้เด็ดเด็ดขับสบายนะครับขับสบายเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนนะครับตอนนี้ก็มาถึงอู่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับวิ่งดีมากนะแต่ว่าช่วงล่างก็ช็อคอัพเสียนะครับช็อคอัพหน้าเสียนะครับยวบยวบยวบเลยนะครับจิกโค้งไม่ค่อยอยู่แต่ว่าลูกมงลูกหมากก็เดี๋ยวไล่ดูกันช่วงกันชักมีช่วงฟรีเยอะอยู่นะก็ต้องเปลี่ยนกันชักหน่อยนะครับแล้วก็บูทสลักปีนงปีนกก็ค่อยว่ากันนะนี่นะครับตอนนี้เอามาแล้วคันนี้รถมือเดียวเปิดปิดเบาๆบางๆนะครับเนี่ยเพราะบางๆเลยนะครับบางทั้งคันไม่มีผุนะไม่มีผุเลยนะครับโคตรได้ฟุกมาตอนนี้แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับขับมาผมจะหนาวอ่ะกั้นห้องให้เรียบร้อยนะครับเขากั้นห้องด้านหลังฝั่งนี้ปะท้ายมีทะลุนิดนึงเอาไม่ได้ทะลุเลยไม่มีผุด้วยเขาจอดรูไม่รู้เขาทำอะไรนะครับเดี๋ยวอุดนะยางขอบกระจกประตูเรียบร้อยหมดเลยนะครับโคตรสวยนะคันนี้โคตรสวยวิ่งดีนะครับรางนี่ก็ขาวๆเลยนะลูกปืนประตูสไลด์ยังดีอยู่นะครับเปิดแป๊กเดียวโอ้เขาล็อกไว้เดี๋ยวผมเอากุญแจมานะครับนี่นะครับกุญแจดอกเดียวขันได้นะครับว้าสบายเลยเนี่ยโคตรเจ๋งอ่ะยางเยิงอะไรอยู่ครบขอบประตูด้านนอกด้านในอยู่ดีนะครับอยู่ดีไม่มีปัญหานะภายในเขากั้นขนของนะครับไม่รู้ว่าขนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ดูบางดีนะครับไม่มีผุนะไม่มีผุตรงนี้ก็กั้นห้องเรียบร้อยนะครับดีเลยป้ายเขียวด้วยนะครับได้ป้ายเขียวเรียบร้อยแล้วสีบางหมดเลยนะครับยังบางดีอยู่นะยังบางดีอยู่วิ่งโคตรดีครับและอีกคันนึงนะครับคันนั้นอยู่ 75,000 นะอย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะครับคันนั้นก็เครื่องวิ่งดีนะเครื่องดีแต่ว่าซีคอน่ามีซึมนะครับแล้วก็แอร์มีนะครับแต่ว่าไม่ฉ่ำนะแอร์มีลมนะครับแต่เครื่องก็วิ่งดีผมไปลองเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะผมไม่ได้ถือกล้องไปต้องขออภัยด้วยนะครับก็วิ่งลองก็ถือว่าโอเคเลยนะคันนั้นตรงนี้มีผุนี่ไม่ได้ผุเดี๋ยวมันขึ้นสนิมนะครับหน้าเขาจะใส่พวกแหลกพวกอะไรหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมคันนี้มันได้อาบน้ำมาทีนึงนะอาบน้ำก็คือว่าไม่ได้โป๊หนาไม่ได้แบบชนอะไรนะครับก็คือแบบเขารีดเหมือนกับผมรีดเก็บรอยตามดน่ะแล้วก็พ่นนะครับพ่นอาบน้ำไปแล้วมันก็ดีนะครับดีประตูอะไรต่างๆโอเคหมดเลยนะนี่ขอให้ดูเนี่ยนี่ก็ยังอยู่นะครับตัวยังอยู่ฉีดน้ำฝนยังอยู่ใช้ได้นะครับแล้วก็ช่องเชิงอะไรต่างๆนี่โอเคเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยเดิมๆบานพงบานพับเดิมๆโอ้โคตรดีนะครับรถได้มาโคตรคุ้มเลยเกเกอร์ใช้งานได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เพจตรงนี้ยังดีนะครับนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพจตรงนี้นะครับก็คือเขาปิดไว้แล้วมันปิดมากับโรงงานนะแต่ช่องนี้เขาใส่เทปมาก็จะไม่ค่อยสวยหน่อยแล้วก็มีช่องวางนะครับตรงนี้จะเป็นเกหายหายไม่เป็นไรนะครับแอร์เปิดปิดใช้งานได้มีเพจอยู่ตรงนี้เพจเดิมยังอยู่นะเพจเดิมยังอยู่ขอบอกแต่เขาติดกาวน่าจะไม่ใช่ตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งตรงไหนก็ถ้าใดรู้นะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยวิ่งโคตรดีนะครับพื้นไม่มีผุนะพื้นไม่มีผุก็ทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่านี่ไม่เชื่อใช่ไหมเอาให้ดูเลยนะอึ๊บตอนนี้ทะเบียนขาดนะครับปี63ก็เดี๋ยวผมต้องไปโอนพรุ่งนี้ไปแจ้งไปต่อทะเบียนก่อนนะครับเนี่ยลำดับที่2นะนี่ลำดับที่2ลำดับแรกไม่ขึ้นนี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วลำดับแรกไม่แน่นอนครับต้องไฟแนนซ์อยู่แล้วนะ เป็นไฟแนนซ์อยู่แล้วนะครับอันนี้ลำดับที่2คือนายลึกชัยดิครับโอเคเลยนะครับเอกสารอยู่นี่นะชุดโอนก็พร้อมเรียบร้อยนะครับทะเบียนขาดตั้งแต่ปีกุญแจ2ดอกนะกุญแจ2ดอกนะครับหน้า18อยู่ไหนต้องดูหน้า18นะว่ามีอะไรบ้างนะครับครับแจ้งใช้รถในอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาบัตรคู่มือทะเบียนใหม่
นะครับชำรุดหมายเลขเปลี่ยนที่อยู่จากเดิมเป็นหนองน้ำแดงปากช่องนครราชสีมานะครับแล้วก็มาเป็นปี59นะอันนี้ปี59ภาษีหมด63นะครับพฤษภาคม63แกคนนครราชสีมาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูก่อนคนเข็มบรรลาดนะครับคนที่2เข็มบรรลาดนะแปลว่าไฟแนนซ์อยู่โคราชนะครับแล้วก็มาเป็นคนที่2โอ้เจ้าเจ้านะครับคันนี้วิ่งมามาวิ่ง100 110 120มานะครับเมื่อกี้ระยะทางไปกลับอยู่ประมาณเกือบ400โลนะครับคันนี้วิ่งสบายสบายเข็มความร้อนขึ้นมานิดนึงไม่ได้ขึ้นถึงครึ่งนะครับถือว่าโอเคเลยนะคันนี้หลังคามีซีดนิดหน่อยนะครับไอ้ไม่ได้ซีดไอ้แล็กเกอร์มันร่อนนะครับแล็กเกอร์มันร่อนก็ไม่มีปัญหารถมันหลายปีนะดูดีเลยฝาท้ายมันทำไมมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมต้องรอเปิดนี่ดูนะครับใช้กุญแจเปิดนะต้องเปิดด้านในอ่ะเดี๋ยวต้องกุญแจฝาท้ายเปิดไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้อะไรเปิดอีกสักอย่างนึงนะครับต้องโมกันแล้วแหละนะครับต้องโมกันแล้วแหละฝาท้ายหนึ่งเขาล็อกไว้นะครับเขาล็อกไว้แต่ว่าคันท้ายเนี่ยโอเคเลยแถมกล้วยให้หมีหนึ่งนะมีกล้วยด้วยนะครับซุ้มล้อยังบางๆอยู่นะเดี๋ยวผมพาดูด้านในนี่ครับพวกซุ้มหลอกซุ้มล้ออะไรยังเดิมบางอยู่ไม่มีผุนะไม่มีผุคันนี้โคตรดีนะครับบอกตรงๆแต่ว่ามาเสียตรงนี้นะครับเขาทำเหล็กฉากมาเหล็กฉากใส่เพราะขนของอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะเดี๋ยวผมก็ให้ลูกน้องเกียร์ออกนะไม่ใช่ไฟเป่าเอาเกียร์เอานะครับเกียร์เอามันจะได้บางดีนะครับบางดีรางกระจกประตูไม่ต้องห่วงนะพังแน่นอนนะครับพวกรางเขาเนี่ยเสียแน่นอนกระจกประตูเปิดได้ไหมเอ่ยอ่ะสไลด์ได้ปกตินะครับล็อกได้นะประตูแม่งโคตรลื่นเลยเนี่ยล็อกแล้วนะครับเด็ดนะเด็ดนะคันนี้ชายลงชายล่างมีกำลังนะครับตามอายุเขาแต่ก็ถือว่าโอเคนะไม่มียุบไม่มีอะไรช่องที่ว่าขึ้นลิฟต์ก็ไม่มียุบไม่มีอะไรวิ่งดีนะครับช่วงล่างโอเคเลยนะครับช่วงล่างโอเคเลยแต่ด้านหน้ามีย้วยนะครับด้านหน้ามีซึมนี่ดูนะครับอัพต้องเปลี่ยนแหละนะอัพต้องเปลี่ยนไอ้พวกนี้เดี๋ยวต้องวัดดวงนี่เปียกอย่างเงี้ยสบายนะครับพวกสลักเปียกอย่างเงี้ยผมชอบนะสลับปีนกเกลียวอาจจะไม่เสียนะครับรวมโอเคนะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ดูนะครับขึ้นลิฟต์ดูประมาณนี้ก็แล้วกันก็จบไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับ อีกคันหนึ่งที่ว่าราคา 75,000 คันนี้เป็น B5 นะ B5 คุณปู่ B5 อีบู่ B5 ตอนนี้มีเจ้าของนะครับมีเจ้าของลูกค้าเป็นเจ้าของจากอเมริกานะครับเป็นคนไทยแล้วเนี่ยไปทำงานที่อเมริกานะครับเป็นเจ้าของอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เดี๋ยวแกบอกว่าทำเสร็จบิ้วทำให้เหมือน B1 นะครับแต่ว่าให้สไตล์เหมือน B1 เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยแกบอกว่าทำเสร็จแล้วให้ฝากไว้ที่นี่เดี๋ยวผมกลับมาที่ประเทศไทยผมเพิ่งจะมาเอาอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้ผมต้องใช้อาทิตย์นี้วันที่4นะก็เดี๋ยวใช้รถสักอาทิตย์นึงจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคันนี้มีแอร์นะประมาณนี้ส่วนคัน 75,000 นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับ0897229744หรือให้ผมหารถให้นะครับหารถให้ก็ประมาณนี้แหละนะครับต้องแล้วแต่ช่วงจังหวะนะบางจังหวะมันก็ไม่มีนะแต่คันนี้พี่แกโชคดีมากนะครับเจ้าของรถโชคดีมากได้จังหวะที่รถเป็นมือเดียวนะครับมือเดียวแล้วก็เดิมบางทั้งคันนะครับแล้วก็เครื่องโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับวิ่งมาไม่ได้ดังนะผมนึกว่าเดิมๆแล้วมันจะดังนะครับเพราะว่าอันนี้เขากั้นห้องด้วยมั้งเขากั้นด้านหลังนะครับมันก็เลยทำให้เสียงเครื่องยนต์ไม่เข้ามาในห้องโดยสารขับรถนะครับประมาณนี้ท่านใดอยากให้ผมหารถให้แล้วก็มาปั้นให้แล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744นะคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย